สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อนายตรงครับเดี๋ยววันนี้คันนี้ผมเคยถ่ายไปเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ได้ชมใหม่ครับผมก็จะเป็นรถของวัยรุ่นสร้างตัวครับผมเสียบคนนะครับนี่กันชนเขายกได้นะครับเนี่ยถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนไหนอู้หล่อเราการครับวันนี้มารีวิวใหม่แล้วกันครับว่าวันนั้นรีวิวแบบรีบๆก็เลยไม่ได้รายละเอียดอะไรเยอะมากมายนะก็เด็ดๆเลยก็จะมีหมวกนะครับหมวกยุ่นนี่คือประเทศนอกเขาจะใช้เป็นแบบกันหิมะบ้านเขาหิมะตกเวลามันตกมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีหมวกมันก็จะไปค้างอยู่หน้ากระจกแล้วก็ต้องขูดออกต้องล้างออกอะไรมานั่นแหละนะครับก็เจ้าของเขาเดินตลาดโมเซอร์นะก็จะมีตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเป็นโลโก้ของแท้เลยมั้งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของแท้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นครอบเลดเหมือนกันนะครับอะไรแต่งคันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับผมเฉพาะชุดแต่งนี่อันนี้เดาด้วยสายตาผมว่าน่าจะมี2-3 แสนน่าจะมีนะแล้วก็ขากระจกตัวนี้เป็นขากระจกเขาเรียกเป็นเดโกแพงนะผมเคยถามอยู่ของร้านที่ผมไปรีวิวรถ10ล้ออ่ะที่แสงฟ้าเต้นรถอ่ะนะครับคู่หนึ่งตก 30,000-40,000 นะขากระจกเนี่ยเยอะว่าชุดขาเนี่ยไม่รวมกระจกนะครับแล้วก็กระชนนี่ยกได้กระชนนี่ยกได้นะยกขึ้นลงได้คือแบบเอาหมอนมานอนได้เลยนะเพราะว่ามันไอ้นี่มันแบบว่ากว้างแล้วก็สามารถเอาสิ่งของอะไรวางได้หมดเวลาเรานั่งกินข้าวเราก็นั่งได้2คนโอ้คนนี้ก็จะเป็นสิงไฮเทคแหละที่เขาเรียกกันนะก็ตอนนี้ก็อายุนามก็ค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนี้ยี่ห้อนี้เขาเริ่มผลิตตั้งแต่หรือว่าเขาเริ่มขายตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ใส่ไม้มาผมจะไปลงไม้ที่แม่สอดนะก็เลยมาเจอโดยบังเอิญแล้วก็จะมีหวอนะครับหวอแล้วก็กระเช้านะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้อะไรไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายรีวิวไม่หมดเพราะมันเยอะเหลือเกินนะก็จะเป็น8น็อตครับผมยางก็น่าจะเป็นยาง1,100เลยนะครับชุดแต่งเขาเยอะจริงครับเดี๋ยวจะให้เขาโชว์ไฟอยู่ว่าไฟเขาจะเด็ดแค่ไหนนะแล้วก็คันนี้เรื่องท่อหอนดีมากอ่ะรีบมาเดินมาดูด้านข้างก็จะเป็นถังน้ำมันเลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันเหมือนกันนะเลท2ถังเลยนะครับอู้แล้วก็บางคนก็จะเป็นแบบปัดเป็นกลมๆอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยมันก็จะสวยนะครับก็กระทะก็เป็นกระทะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่อลูมิเนียมก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าล้างก็จะเงากว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็โดนฝนแล้วก็มีฝาครอบดุมนี่ฝาครอบเผาข้างเผาเขาเรียกเผาแล้วก็ชุดบางฝุ่นก็นี่ครับไม่ยื่นเยอะนิ้วเดียวความยาวหน่อยเดียวก็ผมไม่เกินเลยครับโอ้แล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือสติกเกอร์นะสติกเกอร์เขาเนี่ยดูครับก็อ่านไม่หมดหรอกพี่น้องเอ้ยดูครับเต็มนี่ไปท้ายน่าจะเป็นของแท้นะครับน่าจะเป็นของแท้เลยนะครับอันนี้เคยรีวิวแล้วนะก็ขออภัยมารีวิวใหม่นะครับตอนนั้นผมรีวิวตอนนั้นอยู่ตรงหน้าสะพาน2หรือว่าอยู่ฝั่งพม่าตอนนั้นแหละคันนี้ไม่รู้ว่าทีมงานเดียวกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่อยู่ตลาดมูเซอร์นะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีท่อตรงนี้ออกไหมไม่ออกมั้งตัวเนี้ยมันไม่ร้อนเลยหรือว่าออกอยู่หน่อยนึงไม่แน่ใจครับก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าท่อเขาเนี่ยเด็ดเลยโคตรดังอ่ะต้องรอให้เขามาเปิดให้ฟังนะครับอันนี้ก็ถังน้ำมันอีกอะไรครับเนี่ยแต่ช่วงนี้น้ำมันพม่าแพงกว่าบ้านเรา30 กว่าบาท34ครับ
งานส่วนมากก็เขาเอาข้ามฝั่งตลอดนะรถเสียคนนี่ครับไฟท้ายก็จะเป็นตัว J นะคันนี้ก็โด่งดังในโลกโซเชียลอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาแต่งได้สุดมากเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดมูซือเดี๋ยวอีก EP นึงแล้วกันมีคนขอมานะครับเอาเดี๋ยวจะรีวิว2คันแล้วกันนะอันนี้จะเป็นครอบแคปเขาเลยให้เป็นงานแท้นะครับเนี่ยตัวยกสวยครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคันโน้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวจะให้เขาเบิ้ลให้ฟังนะครับขากระจกเขาแบบนี้ไม่มีหักนะถ้าเป็นงานไทยแล้วเชื่อมออกมามันหักบ่อยเพราะว่ามันหนักกระจกหนักนะไม่ใช่เบาๆนะครับเนี่ยมันต้องดามของผมมันต้องดามเป็นง่ามหนังติ๊กอ่ะนะเพื่อที่จะให้มันรับน้ำหนักไว้ไม่งั้นมันจะหักบ่อยเอานี่ก็จะเป็น12ล้อไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคันนู้นนี่สติ๊กเกอร์เขาเยอะแยะผมเดี๋ยวผมพาไปดูคันนู้น24ท้องสีชมพูครับนี่ถังน้ำมันทอกถังวัยรุ่นข้ามฝั่งนี่ถังน้ำมันเขาเยอะจริงๆครับนี่จัดให้ครับผมเจอรถรอรถสวยก็ถ่ายให้ได้ชมนี่ครับตัวนี้ก็เป็น FTR 240แรงม้านะแล้วก็จะมีครอบแคปนี่คิดกันมากเลยแต่ผมบอกเลยเอาเรื่องนะไม่ใช่ถูกนะไอ้ครอบแคปเนี่ยหลักหมื่นนะมั้งครับก็ถ้าหัวมันใหญ่มันก็ใส่แล้วมันก็ดูสวยแต่ถ้าใส่แล้วอย่าใส่บันไดนะเพราะว่ารถตู้อย่างนี้เขาไม่ได้มีบันไดอยู่แล้วเขาไม่ได้เก็บผ้าใบอยู่แล้วนะถ้าเป็นรถธรรมดาที่แบบรถคอกผ้าใบเวลาเก็บผ้าใบก็ต้องปีนขึ้นไปด้านข้างนะครับนี่คันนี้ก็จะเป็นโอ้มีโลโก้อย่างใหญ่ครับนี่โลโก้เขาสีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไฟวิ่งนะนี่โอ้สวยครับคันนี้นี่ด้านหน้าแล้วก็จะมีไฟสีน้ำเงินตัวนี้เป็นอันนี้เขาติดไว้ด้านล่างนะติดไว้ด้านล่างมันก็เลยดูสะท้อนลงพื้นนะครับคือการที่เขาแต่งนี้เขาไม่ได้เปิดมันไม่แสบตาผมขับอะผมเปิดจะไม่แสบตาเลยมันสู้ไฟพวกสีขาวไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นสีไอบูอะแสบตาแน่นอนแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงผมว่ามันไม่แสบตานะเท่าที่ผมขับอันนี้ไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเราขับผ่านตลอดหรือว่าผมเคยติดอยู่แล้วติดไฟติดอะไรพวกนี้นี่ไฟมันน่าจะมีสเต็ปที่แบบว่าหยุดได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันวิ่งอย่างนี้ตลอดไอ้ข้างมืดแล้วพี่น้องเอ้ยกะว่าจะมาให้ไวๆแต่ก็ได้มาถ่ายอยู่อันนี้ก็มีขากระจกเรทโอ้รำคาญเสียงมอไซค์เสียงท่อหรือเสียงอะไรเนี่ยโอ้มีดาวด้วยครับมีดาวด้วยดาว4ดวงนะอันนี้ก็จะเป็นที่ใหญ่ครับเชลเลอร์ส่วนที่อยู่ด้านหน้านู้นน่ะไอ้รถวอลโว่ที่คว่ำอ่ะจอดอยู่ตรงหน้าป้อมนะคันนี้ก็มีหวอด้วยครับมีหวอโอ้รถสายตู้ครับสายด่วนโอ้มีสเกิร์ตล่างนี่ดูเต็มไปเลยครับนี่แล้วก็มีขอบตัวนี้ด้วยเป็นเลดแล้วก็ตรงซุ้มนี่ก็สวยนะครับเนี่ยซุ้มเนี่ยสวยมากไฟใต้ท้องก็ไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับเอาเรียบร้อยครับวันนี้พาเดินมาดูอาจจะมันมืดหน่อยก็ขออภัยมาไม่ทันครับผมมาไม่ทันไฟท้ายของญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นะโอ้น่าจะใส่ได้นานแล้วมั้งเนี่ยใส่ได้นานแล้วเนี่ยแบบนี้เขาก็ฮิตอยู่แต่ก็ส่วนน้อยส่วนมากก็จะเป็นทรงตัวเจแล้วไฟท้ายใส่ตู้อ่ะเขาน่าจะเดินทางกลับไปกรุงเทพนะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับก็ EP นี้ก็ขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ
หรือว่าผมจะทำคลิปเดินตลาดผมเป็นคนไม่ค่อยเดินอยู่แล้วนะเอาจริงเนี่ยก็ถ้าถ่ายได้ถ่ายอยู่ไปเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันครับไป